กำลังมองหางานด้านซอฟต์แวร์เดฟ์ดต้าอนาลิติก UxUi หรือไอทีอือ่นๆหรือเปล่าคะถ้าใช่มาเจอกันได้ไดในงาน Getlink Virtual Job Fair 2อ2 3มหกรรมหางาน Job Fair จาก Getlink มีกิจกรรมมากมายภายในงานมีอะไรกันบ้างไปดูกันคันเฟรนทฮอล์พบปะพูดคุยกับพี่พ HR สายเทคคจากบริษัทชั้นนำต่างๆที่กำลังมองหาเพื่อนร่วมง,งานใหม่กิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายที่จะช่วยให้คุณพัฒนาสกิลของตัวเองเอให้ทันเทรนด์การทำง,งานของปีโป้เอ้ยปีหน้า ซีวีคลินิกใครอยากได้เรซูเม่เจ๋งๆมาปรึกษาพูดคุยกับพี่ๆไอทีรีพูตเตอร์จากเกติ้งได้เลย รีเซพชันฮอล์เดินเล่นชมจ็อบบอร์ดจากทางเกตลิงค้นหางานที่ใช่จากพาร์ทเนอร์สุดเจ๋งของพวกเราที่กำลังรอให้คุณไปร่วมงานอยู่คิปเอาไว้ของรางวัลสุดว้าสำหรับคนสายเทคกแบบคุณแล้วพบกัน23 2สิพฤศจิกายนนี้10โมงเช,ช้าถึงห้าโมงเย็นที่เก t ตลิงเทคซิตี้บนเกตเตอร์ทาวน์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเก็ตลิงอย่าลืมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานกันด้วยนะอยู่บ้านก็หางานสายเทคได้ไว้เจอกัน สวัสดีครับ ial, ทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงวิธีการเขียนโค้ดให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ผมเนี่ยมักจะเห็น 000, หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี <yapt TVs> ่ยใส่ใจเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะเป็นนักพัฒนาที่ดีนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการเขียนโค้ดให้มัน ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทุกคนดูนะแล้วก็มาขายข้อสงสัยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเออเราเขียนโค้ดเนี่ยมันมีวิธีการที่จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยมันดูได้มาตรฐานแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็นภาษา JavaScript แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นภาษายอดนิยมนะแล้วก็ผมใช้นะครับ แต่จริงๆเนี่ยทุกคนสามารถไปเซิร์ชในภาษาที่ทุกคนใช้ก็ได้นะอ่ะนะครับก็ทุกคนสามารถใช้คีย์เวิร์ดตามนี้ได้เลยก็คือนี่ฮะชื่อภาษาของทุกคนที่ทุกคนใช้นะครับแล้วก็ตามด้วย coding standards นะฮะอ่านี่นะครับเนี่ยหลังจากทุกคนเซิร์ชมาทุกคนก็จะเจอนะครับเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เขาจะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาสัก3เว็บไซต์แล้วกันนะครับอ่ะนี่นะฮะอ่ะก็มาดูนะครับนี่ ก็คือเป็นมาตรฐานการเขียนโค้ด JavaScript นั่นเองนะครับผมซึ่งนะฮะตรงนี้ถ้าทุกคนเลื่อนลงมาดูนะครับผมเขาก็จะมีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายนะตรงนี้ทุกคนไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูคร่าวๆตรงนี้นะครับอะมาดูส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของการประกาศอ็อบเจกต์นะครับอะเวลาที่ทุกคนจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาในภาษา JavaScript เนี่ยนะครับก็ตรงนี้เขาจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับซึ่งอะวิธีด้านบนตรงนี้นะครับเขาบอกว่า preferred นะครับก็คือ ตรงเนี้ยใช้ได้นะครับเออแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็ใช้ได้นะนีเออ่เขาบอกว่าอะไร acceptable for small objects and arrays นะครับก็ตรงเนี้ยคือใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่า Object มันมีขนาดเล็กนะแล้วก็ a r r a y เนี่ยมันมีขนาดเล็กไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับแต่แบบนี้นะครับก็คือไม่ดีเลยนะครับอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าคือมันแบบไม่สวยงามนะเห็นปะ่ะเนี่ยอยู่ดีเขาก็ตัดบรรทัดลงมาแบบนี้แล้วก็อะไรเงี้ยนะครับคือ เนี่ยมันไม่โอเคนะนะครับก็ควรทําเหมือนกับ2ตัวอย่างด้านบนตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับทีนี้ต่อไปมาดูในส่วนของการาใช้งาน array s แล้วก็ function calls นะครับอ่าซึ่งเวลาที่เราเนี่ยนะครับจะสร้าง array ขึ้นมาอ่าอย่างเช่นตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า always include extra spaces around elements and arguments นะครับ ก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเพิ่ม Space นะครับก็คือช่องว่างรอบๆ Elements นั่นเองนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้จะเป็น a r r a y ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นการเรียกฟังก์ชันใช่ไหมครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมี Space แบบนี้นะครับเออเนี่ยเห็นว่าจะมี Space ตามนี้เลยนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาแนะนำนะครับผมนะโอเคนะครับต่อไปมาดูนะครับอันนี้ก็คืออ่าตัวอย่างของการใช้ Space ที่ดีนะครับนี่อันนี้เขาก็จะมีตัวอย่างนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นสเปซแบบดีเลยนะใช้สเปซได้ดีมากนะครับตรงนี้อ่าเห็นปะ่ะเนี่ย if l เห็นไหมนะครับ if condition นะครับนี่มีการใช้สเปซอ่าก็นี่ครับประมาณนี้เลยนะการใช้สเปซนะครับแต่ผมเชื่อนะส่วนใหญ่ก็คือจะผมเองก็เหมือนกันอันนี้ยอมรับเลยนะครับก็คือไม่ค่อยได้ใช้ไอ้สเปซอะไรแบบนี้เท่าไหร่เราก็จะเขียนไปเลยใช่ไหมนะครับเออก็จะมีบางจุดเท่านั้นที่เราใช้นะนะครับผมเออแต่ก็สามารถไปปรับได้นะนะครับผม อ่าต่อไปนะครับก็ในส่วนของ semicolons นะครับเขาบอกว่าให้ใช้นะครับผมอ่าโอเคนะคือใน JavaScript เนี่ยแน่นอนว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ semicolon ก็ได้นะแต่ว่าเขาก็แนะนำไม่ใช้นะครับอ่าต่อไปเรื่องของ indentation แล้วก็ line breaks นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าการย่อนหน้านะครับเออย่อนหน้าแล้วก็การตัดบ,บรรทัดอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะเขาก็จะมี space ที่เว้นไว้นะครับให้โค้ดมันดูอ่านง่ายเห็นไหมนะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเลยนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าการเขียนโค้ดให้มันได้มาตรฐานเนี่ยมันทำยังไงนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้ต่อไปมาดูเว็บไซต์นี้นะครับก็คือ w3schools.com นะครับเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมอีกเว็บหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูนะครับได้นะก็อย่างเช่นตรงนี้ครับ JavaScript Style Guide นะครับอ่าซึ่งมันก็จะมีนะครับ ให้เราดูว่าเราควรเขียนโค้ดแบบไหนนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้เรื่องของการตั้งชื่อตัวแปรนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราใช้เป็น camel case นะครับ camel case คืออะไรก็คือมันจะเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้เรามีการสร้างตัวแปร first name last name อะไรพวกนี้นะครับเี่เห็นป่าว่า first name เนี่ยคำว่า first ก็จะเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็ name จะมี n ใหญ่นะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะอันนี้เขาก็จะถูกเรียกว่า camel case นะครับ โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็คืออันนี้เขาแนะนำว่าให้เราใช้ Space นะครับรอบๆอ,อ่า operators นะครับก็คือพวกบวกลบคูณหารเท่ากับอะไรพวกนี้นะนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเขาจะมีการนี่ฮะใช้ Space เห็นไหมนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่เรื่องของการย่อหน้านะครับตรงนี้เขาบอกว่า always use two spaces for indentation of code blocks นะครับอ่าก็ อันนี้เขาจะใช้ Space 2 Space นะนะครับอ่าหรือจริงๆเรากด Tab ก็ได้นะครับผมเออแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าอะไร do not use tabs for indentation different editors interpret tabs differently นะครับอ่าเขาก็บอกว่าคือไม่แนะนำให้ใช้แท็บในการย่อหน้าอ่าโคดนะนะครับเพราะว่า Editor แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีการาประมวลผลในส่วนของตัวแท็บเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ผมว่าก็น่าจะใช้แท็บกันอยู่ดีนะครับตรงนี้มาดูนะครับ Statement rules นะครับ General rules for simple statements ก็คือ always end a simple statement with a semicolon นะครับก็คือนี่ฮะแนะนำให้ใช้ semicolon นะครับเวลาที่เรามีการจบ statement นะครับผมนี่เขาก็แนะนำนะนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะว่า JavaScript เนี่ย มันเป็นภาษาที่เราจะาใช้เซมิโคลอนก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ก็แนะนําให้ใช้แล้วกันอ่ะทีนี้มาดูต่อไปนะครับก็คือกฎของอ b อบเจกต์นะนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะเขาก็ให้เรานะครับทำแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเรามีอ b อบเจกต์นะนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอ b อบเจกต์แบบเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ควรเขียนในบรรทัดเดียวแบบนี้นะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าอ็อบเจกต์แบบสั้นๆเนี่ยสามารถที่จะเขียนแบบ อมเพรสได้ก็คือบีบอัดแบบนี้นะครับก็คือบรรทัดเดียวนะครับอ่าก็จะเป็นการใช้ s p a c e นะครับระหว่าง property เท่านั้นนะก็นี่ฮะนี่จะมี Space ระหว่าง property นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด object ของเราเนี่ยมันมี property หลายๆตัวนะเราก็ใช้วิธีนี้นะครับผมแล้วก็มาอ่านตรงนี้หน่อยนะครับเขาจะมีอีกอ่าหข้อนะที่เราควรทำนะครับสำหรับการใช้ object นะีอันนี้เขาบอกว่าอะไร Place the opening bracket on the same line as the object name นะครับอ่าเขาบอกว่าให้เราใส่นะครับอ่าตัวปีก,กาเนี่ยนะครับไว้ที่บรรทัดเดียวกันกับชื่อของอ b อบเจกนะนะครับต่อไปก็คือ use colon plus one space between each property and its value นะครับอ่าเขาบอกว่าให้ใช้ colon นะครับบวกกับ1 space นะอ่าแบบนี้เห็นไหมนะครับเห็นป่ะก็คือเนี่ย มันจะมีเป็น property กับค่าของมันใช่ไหมล้วก็มี colon แล้วก็ space ตามนี้นะครับผมโอเคนะฮะต่อไปก็คือ use quotes around string values not around numeric values นะครับก็คือตรงนี้เขาให้ใช้ quotes นะฮะรอ,อบรอบ string นะแต่ว่าไม่ควรใช้กับตัวเลขนะเห็นไหมว่าตัวเลขเขาจะไม่ใช้ quotes นะฮะ เออนะครับต่อไปก็คือ do not add a comma after the last property value pair นะครับก็คือถ้าเป็น property ตัวสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจะเห็นนะว่าค่าของมันเนี่ยคือทุกตัวก่อนจะถึงตัวสุดท้ายเขาจะมีคอมม่าใช่ปะแต่ว่าถ้าตัวสุดท้ายไม่จำเป็นต้อง add คอมม่านะครับเออต่อไปก็คือ place the closing bracket on a new line without leading spaces นะครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวปีกาปิดตรงนี้นะก็คือ เขาบอกว่าให้ใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีสเปซนะก็คือเนี่ยชิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ always end an object definition with a semicolon ก็คือสุดท้ายนะครับทุกครั้งเลยเวลาที่เราใช้งาน Object เนี่ยก็อย่าลืมปิดนะฮะตัว Object ด้วย semicolon ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหลายเรื่องเลยนะครับที่ อยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูนะเราจะได้เข้าใจว่าเออเราควรเขียนโค้ดยังไงให้มันได้มาตรฐานนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อีกเว็บหนึ่งครับเว็บนี้ผมก็แนะนําเหมือนกันนะจาก mozilla org นะครับผมอ่าก็นี่ครับเขาก็จะมีตัวอย่างนะนะครับว่าเราเขียน javascript ยังไงนะครับผมนี่นะฮะ guidelines for writing javascript code examples นะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ฟีเจอร์สมัยใหม่ของ javascript นะ นะครับผมอ่านี่ก็อย่างเช่นตรงนี้ครับการสร้าง array นะครับก็เขาแนะนำไม่ใช้เป็น literals นะครับแล้วก็ไม่ใช้ constructors นะครับอ่าก็คือเวลาที่เราจะสร้าง array เปล่าขึ้นมาก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับอ่าไม่ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้เป็น array constructor นะครับโอเคนะครับนี่แล้วก็เวลาที่เราจะเพิ่มข้อมูลหรือว่าเพิ่ม item เข้าไปนะก็ใช้เป็น method push นะครับเราจะไม่ใช้แบบนี้นะเออนะครับผม ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับการคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะเนี่ยนะครับก็มีเยอะมากนะคือจะมีทุกส่วนเลยที่แบบครอบคลุมในการเขียนโค้ดนะครับนี่คอมเมนต์ comment เรื่องของฟังก์ชันนะครับนี่มาดูนะฮะการตั้งชื่อฟังก์ชันนะนี่เขาบอกว่าก็ควรใช้เป็น camelcase เหมือนกันอนะ่ะเหมือนการตั้งชื่อตัวแปรเลยนะครับไม่ควรจะตั้งชื่อฟังก์ชันแบบนี้ก็คือแบบพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเออเนี่ยไม่ควรทำแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปคือเรื่อง loop and conditional statements นะครับ อ่าเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าโค้ดที่ดีนะครับที่เราควรเขียนกับโค้ดที่ไม่ควรเขียนเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมอ่าเรื่องของอ b อบเจกต์นะครับนี่อ็อบเจกต์เนี่ยคือเขาให้เราสามารถใช้เป็นอ b อบเจกต์คอนสตรัคเตอร์ได้นะเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับแล้วก็ใช้เป็นอ b อบเจกต์วิโรลได้นะครับผมเออประมาณนี้นะนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเรื่องของออปเปอเรเตอร์นะสตริง นะครับมีเยอะแยะมากนะอันนี้ผมก็คงพาอ่านไม่หมดนะครับมันเยอะมากนะครับก็ค่อยๆอ่านทบทวนกันไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของมาตรฐานการเขียนโค้ดนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาษาอะไรก็ตามก็อย่าลืมว่าให้ใช้ชื่อภาษาอ่ะลองมาเซิร์ช y t h o n บ้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีเห็นป่ะทุกคนก็ลองไปเซิร์ชนะครับไปดูว่าเขาทำยังไงได้นะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะให้กับ คนที่อยากจะรู้ว่าเออถ้าเราอยากจะเขียนโค้ดให้มันได้มาตรฐานนะครับให้ดูเป็นมืออาชีพเนี่ยเราควรทำยังไงนะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด u b s ส r คร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ